ตรงๆนะคะยิ่งรักยิ่งห่างงานจากสิงโตนำโชคสวัสดีค่ะพี่ชอดสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางกรีนชาแนลสวัสดีคุณผู้ฟังกรีนเวฟของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เวลาฟังขับไฟเดย์กันต่อไปในวันนี้นะคะชื่อตอนคือยิ่งรักยิ่งห่างก็เอาชื่อเพลงมาทำเป็นชื่อตอนนี่แหละค่ะค่ะเพราะเชื่อว่าหลายคนเคยอยู่ในสภาพแบบนี้รักนะแต่แบบทำไมไม่รู้มาถึงอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นี่แหละส่วนใหญ่เราก็มักจะเป็นตรงนี้คือคำว่าไม่รู้นี่แหละพี่อ้อยไม่รู้ว่าทำไมไม่รู้ว่าทำไมนะคะแล้วบางคนก็เสียเวลาไปหาเหตุผลมากมายอะไรนะที่ทำให้เป็นแบบนี้จริงแล้วบางทีเหตุผลอยู่ที่ตัวเองนั่นแหละค่ะซีรีส์ออกอากาศไป2ชื่อตอนละนะคะหรือรักแท้จะแพ้ความต่างต่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการต่างความคิดตามมาด้วยต่างเชื้อชาติต่างภาษาซึ่งต่างความคิดเนี่ยไม่รอดใช่ค่ะค่ะแต่ว่าต่างภาษานี่ค่ะรอดไปดูแล้วยิ้มเลยนะคะเรื่องของวากับเรื่องของอดัมนะคะซึ่งถ่ายทอดโดยน้องออมสุชาแล้วก็คิรินเป็นอีกหนึ่งตอนในซีรีส์ที่รู้สึกว่าดูแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันดูแล้วแบบมันจริงๆนะคะโดยเฉพาะเมื่อตอนหนึ่งที่ตอนน้องออมเล่นตอนที่ไปอยู่ในปาร์ตี้ที่เขาไปกินเบียร์ดื่มเบียร์กันนะคะผู้หญิงมักเป็นแบบนี้คือต่อให้ไม่ชอบอ่ะก็อยู่ตรงนั้นได้นะเพราะรู้ว่าเป็นความสุขของผู้ชายจริงๆไม่ต้องต่างเชื้อชาติภาษาค่ะขนาดเป็นผู้ชายกับผู้หญิงยังมีปัญหาเรื่องนี้เลยคือเวลาที่เราไปอยู่ในที่ที่เราไม่ค่อยชอบแต่เราทนได้เพราะว่าก็คนที่เรารักชอบนี่นาในขณะที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าและทำไมไม่ชอบไม่บอกตั้งแต่ต้นนะคะก็เป็นปัญหาแล้วอ่ะซึ่งเจ้าของเรื่องจริงได้ดูซีรีส์ทั้ง2ตอนแล้วน้องวาเองสารภาพว่าวาเป็นคนที่ดูไปแล้ววาก็ร้องไห้ไปแล้วก็ยังมีอีกหลายคำถามที่พอดูเสร็จปั๊บใครยังไม่ได้ดูเนี่ยขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าเอ๊ะพี่คุยเรื่องอะไรกันพะน่าไปตามดูใน YouTube ได้เอาลงไปใส่เรียบร้อยแล้ว นะคะความรักมากขนาดไหนที่จะเอาชนะความต่างของเชื้อชาติได้แล้วก็มีประเด็นนึงค่ะที่หลายคนอยากทราบก็คือเป็นห่วง อยากรู้ว่าตอนนี้คุณพ่อของคุณวาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับคุณอดัมลูกเขยค่ะนะคะเพราะว่าในเรื่องก็จะเห็นว่าคุณพ่อนั้นไม่ยอมรับลูกเขยฝรั่งถึงขั้นบอกว่างานแต่งงานไม่ต้องเชิญพ่อและงานแต่งงานก็จัดกันมาอย่างเรียบร้อยจนถึงวันนี้ด้วยนะคะน้องวาอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่ชอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีค่ะเป็นไงบ้างได้ดูซีรีส์โอ้ยเหมือนเห็นภาพตัวเองเอ๊ะขึ้นอยู่บนจออาบน้ำตาร่วงอะบอกว่าโดนมากนะคะว่าเองเป็นคนที่ให้รายละเอียดมาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันในคลับไฟเดย์ด้วยแล้วก็ตอนที่ไปทำข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพอทำเห็นเป็นซีรีส์ออกมาแล้วเป็นยังไงคะตรงกับชีวิตจริงของหนูไหมโอ้ยเป๊ะมากเป๊ะมากจริงๆค่ะค่ะแล้วเราเหมือนออมสุชาขนาดนั้นเลยไหมคะว่าไม่รู้ว่าเหมือนเขาหรือเปล่าแต่อดัมกับทุกคนบอกว่าใช่เลยอะว่าออมกับเหมือนมากเหมือนอดัมตัวจริงงี้หรอไม่เขาบอกว่าออมอ่ะเล่นตอนที่ไปกีดพี่อันน่ะคือว่าเป็นแบบนั้นเลยเลยใช่เลยอ่ะเหมือนมากค่ะแล้วตอนนี้ยังกีดพี่อันแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเนี่ยหลังจากที่มีแบบของตัวเองเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยโอ้ยกีดอยู่ค่ะยังกีดอยู่นะกีดอยู่เป็นปกติเป็นแต่ตอนที่เราคุยกับน้องวาแล้วนะคะก็ได้เจอน้องวาอยู่บ้างเนี่ยพอเห็นเป็นออมสุชาแล้วดูที่น้องเล่นเนี่ยพี่ยังรู้สึกเลยว่าในบางบุคลิกเขาเหมือนมากวิธีการในการที่เขาจะเหวี่ยงแฟนหรือวิธีการที่นะคะแล้วอดัมดูอยู่ด้วยหรือเปล่าคะในซีรีส์นี้อดัมดูค่ะแต่ว่าอดัมยังดูตอนที่2ไม่จบอ๋อค่ะแล้วอดัมเขาเข้าใจในภาษาไทยมากขนาดไหนคะถึงขั้นเราต้องแปลภาษาอังกฤษที่เขาฟังด้วยใช่ปะแค่บางตอนค่ะนอกนั้นเขาก็จะฟังเขาจะฟังออกบ้างใช่ปะอดัมฟังออกใช่ปะไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจที่สิ่งอดัมแล้วอดัมกับคิรินใครหล่อกว่าคะอุ้ยว่าหันไปถามสิคิรินหล่อกว่าให้อดัมตอบสิอดัมคิรินกับอดัมใครหล่อกว่าเขาถามว่าคิรินกับอดัมใครหล่อกว่าอดัมเขินค่ะเดี๋ยวเขินมากเขาวิ่งหนีหนูไปอีกโอเคนะคะแล้วก็ความแตกต่างว่าใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะเอาความรักเอาชนะความต่างขนาดนี้ได้จากความรักของหนูทั้งหมดอะไรนะคะพี่อ้อยขออีกทีหนูต้องใช้ความรักมากขนาดไหนหรือว่าดูแลกันมากี่ปีต่อสู้กันมากี่ปีกว่าที่จะเอาชนะความต่างนี้ได้5 ปีค่ะ5 ปีแล้วค่ะใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะมาก มีหลายๆครั้งที่ท้อแบบท้อมากจนกระทั่งแบบว่าฉันคิดว่าฉันคงจะต้องยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งชายนี่เขาก็จะไม่ยอมเขาก็จะแบบยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าเงินสักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเลยบอกว่าก็เลยคิดว่าเราเชื่อเขาได้แต่คิดว่าเขาน่าจะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงค่ะแล้ววันนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้คุณพ่อเป็นไงบ้างคะว่า
ยอมรับลูกเขยมั้งยังยอมรับไหมว่าไม่แน่ใจว่าเรียกว่ายอมรับไหมแต่ว่าเมื่อประมาณต้นปีค่ะว่าพาเขาไปกินข้าววันเกิดแต่ว่าไม่ได้บอกกระทำก็คือแอบไปไปกับคุณพ่อสองคนใช่ไปกันสองคนเสร็จแล้วอันนั้นเขาก็โทรตามคือโทรว่าก็ไม่กล้ารับเพราะอยู่กับพ่อเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่ารับโทรศัพท์แล้วมันเป็นอดัมเนี่ยแล้วเขาจะทำหน้ายังไงประมาณนั้นน่ะเออน้องก็โทรว่าก็ไม่รับเสร็จแล้วก็คือนั่งคุยกันไปเรื่อยอยู่อยู่พ่อก็ถามถึงอดัมบอกว่าอดัมเป็นไงบ้างมันก็สบายดีคือตกใจมากตอนนี้เขาถามถึงอะไรเงี้ยก็แบบเพราะว่าเราไม่กล้าพูดถึงอดัมเลยนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคุณพ่อจะไม่มีโอกาสได้เจอหรือได้พูดอะไรกับอดัมเลยไม่ค่ะก็ตั้งแต่วันที่เขาแบบเขาบอกว่าแบบไม่อยากเห็นไม่ต้องพามาอะไรเงี้ยก็ไม่เคยพาเขาไปอีกเลยแล้วเราอธิบายให้อดัมเข้าใจได้ยังไงอะคะเพราะอย่างในเรื่องในซีรีส์เนี่ยเหมือนเขาพยายามจะถามว่าเขาผิดอะไรทำไมที่บ้านถึงไม่ยอมรับเขาคือไม่ใช่ที่บ้านสิคุณพ่อคนเดียวเพราะว่าคนในบ้านคนอื่นๆก็ดูรักอดัมดีใช่ค่ะก็คือวักก็เล่าให้เขาฟังว่าแบบว่าพ่อเขาเหมือนกับมีแบ็กกราวด์เกี่ยวกับเรื่องฝรั่งในทางลบเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือเขาจะเห็นฝรั่งที่ไม่ดีมาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แค่กลัวว่าเขาคงเป็นห่วงอะไรเขาแค่กลัวว่าวันนึงเราจะเป็นเหมือนแบบคนที่เขาเคยเห็นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ตอนนี้อดัมก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อนะคะว่าก็ยังไม่กล้าให้เขาคุยกันอะเพราะว่าไม่รู้สิมันกลัวมันยังคงแบบฝังใจอยู่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นอะค่ะแล้วคุณพ่อถามถึงอดัมว่าเป็นไงแล้วก็แค่นั้นถามถึงแล้วก็จบกันก็ไม่เชิงว่าจบกันเขาก็ยังมีแบบส่งไม่เสร็จคุยอะไรต่อไหมมีคุยค่ะก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างทำงานที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะพักอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบวันนั้นกินข้าวเสร็จเขาก็มาส่งที่บ้านค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะว่าก็ไม่ได้ให้เขาขึ้นไปหากันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่กล้าอยู่อ่ะอย่างน้อยก็ถือว่าดีขึ้นเนาะก็ถือว่าดีขึ้นค่ะค่ะตั้งเป้าหมายไว้ไหมคะว่าวันหนึ่งเราอยากจะเห็นภาพของการที่คุณพ่อยอมรับแฟนของเราซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้ครอบใช้เวลาคือใช้ชีวิตคู่กันแล้วอะตั้งใจไว้ไหมคือแบบคิดวันหนึ่งอยากที่จะแบบว่าจูงมือดำไปเจอกับพ่ออะไรเงี้ยแล้วแบบนั่งคุยกันนั่งกินข้าวกันแล้วแบบเหมือนเป็นครอบครัวธรรมดาครอบครัวนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผมไม่รู้มันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ค่ะไม่รู้สิแต่พี่ว่ามันมีโอกาสนะก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันค่ะก็พยายามอยากจะให้อาดัมไปเจอกับพ่อเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าค่ะแล้วจากนี่ว่าแต่งงานมานานเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยแต่งเมื่อกลางเดือนตุลาปีที่แล้วค่ะค่ะก็ยังไม่ปีป่ะยังไม่ปีค่ะประมาณปีเนาะปีกว่าใช่ครึ่งปีกว่าค่ะเดินหน้าไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรจะฝากถึงคนที่มีปัญหาเรื่องของความต่างไหมคะไหนๆว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้สิพี่อ้อยคิดว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จในการเอาชนะความต่างได้บ้างแล้วล่ะมาถึงขั้นนี้แล้วค่ะก็มีอะไรจะฝากไหมเราก็ที่จริงๆแล้วเรื่องความต่างมันเป็นแค่เรื่องของความชอบอะค่ะคนนู้นชอบอย่างนั้นคนนี้ชอบอย่างนี้ซึ่งปกติอย่างที่บอกว่าคนเราเกิดมามันก็เราโตมาไม่เหมือนกันแล้วก็เราชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราแบบเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออก็ถ้าเขาชอบนั้นก็ได้ฉันก็อาจจะบางทีฉันอาจจะชอบเหมือนเธอก็ได้ไหนก็ลองทำด้วยกันซีปีนู่นปีนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงในกรณีที่คิดว่าความต่างเขาที่เรารับไม่ได้จริงเราก็ต้องคุยกันนะคะว่าถ้าเธอชอบอย่างนั้นเธอก็ไปทำของเธอก็ได้แต่ว่าฉันขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนกับแบบแต่ละคนมันจะต้องมีโลกส่วนตัวของแต่ละคนไปอะค่ะ อย่างตอนนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต่างกันอยู่ที่ยังจะแบบว่ายังไม่ค่อยโอเคแต่ก็พยายามที่จะสื่อสารกันอยู่ในตอนนี้มีทะเลาะกันบ้างไหมคะทะเลาะค่ะยังไม่ทันได้ทะเลาะค่ะแบบว่าเหมือนกับแบบมีงองแงงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคืออดัมจะเขาเรียกว่าไงดีอะเขาเป็นคนสปอยวายเยอะมากถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นนิดนึงแล้วว่าทำปากแบะเงี้ยเขาจะแบบโอเคอย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่ได้ทะเลาะกันสักทีค่ะประมาณนั้นต้องระวังนะอย่าได้ใจนะใช่วันนี้ใส่เสียมากกระดำแบบตามใจบ่อยมากไม่ได้ไม่ได้เราต้องรู้ตัวเพราะบางทีเนอะเราอาจจะไปทำให้ความอดทนเขาหมดไปเรื่อยๆไม่ได้นะน้องเราไม่เคยคิดว่าถ้าวันนี้เขาไม่ตามใจขึ้นมานี่ว่าต้องตายแน่แบบไม่ไหวแล้วว่าให้ชี้หน้าใหญ่เลยอะไรอะดำยังนั่งอยู่แถวนั้นไหมคะนั่งอยู่ค่ะว่าบอกให้เขาส่งให้เขาส่งเสียงให้เขาส่งเสียงอะไรนิดนึงสิพูดอะไรก็ได้
ดีครับมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำเสียงหล่อจริงๆเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องวาน่ารักไหมคะไหวเขินเลยเขินเลยอะไรนะให้ถามว่าน้องวาน่ารักไหมคะบอกว่าวาน่ารักไหมอ๋อน่ารักน่ารักมากโอ้โหดูสิเขาสปอยกันถึงขนาดนี้แต่ซาวอดัมคล้ายๆเสียงคิรินนะเหมือนคือเขาเลยเนาะคือมานั่งดูซีรีส์แล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนดูชีวิตจริงอยู่ด้วยนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณมากที่เอาเรื่องจริงมาแชร์ประสบการณ์กันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ต้องเอาชนะความต่างให้ได้ด้วยความรักของเราในความยินดีค่ะค่ะขอให้มีความสุขเยอะๆและนานๆตลอดไปนะจ๊ะว่านะขอบคุณค่ะพี่อ้อยพี่ชอตขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากนั่นคือเจ้าของเรื่องฟังเสียงอดัมก็รู้ต้องเป็นคนน่ารักแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วพอได้ฟังเสียงอดัมแล้วจะคิดถึงหน้าคิรินไปแล้วอะนะคะใครยังไม่ได้ดูลองไปดูใน YouTube ได้ค่ะหรือรักแท้จะแพ้ความต่างต่างเชื้อชาติต่างภาษาก่อนที่วันนี้ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังดูกันอยู่หรือรักแท้จะแพ้ความต่างแต่เป็นต่างวัยค่ะค่ะพี่มอสเองอะดันเป็นคนหน้าเด็กอะจริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของเรื่องเองก็คงติดตามดูอยู่นะคะแฟนเขาเนี่ยอายุน้อยกว่าแม่ไม่กี่ปีเองจริงๆแต่ไอ้ความต่างระหว่างวัยมันทำให้เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยต้องติดตามดูในซีรีส์ของเรานะคะตอนนี้ก็ชอบออกอากาศทางช่องวันอยู่ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้ก็จะทุ่มหนึ่งที่ Green Channel มารีลันกันอีกรอบใช่ค่ะนะคะเอาละตอนนี้สี่ทุ่มแล้วค่ะต้องให้ฟังข่าวก่อนชั่วโมงหน้ายิ่งรักยิ่งห่างของคุณเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวโทรศัพท์ได้เลย02-665-8377-80นะคะรอรับสายกันอยู่แชร์ประสบการณ์กันยิ่งรักยิ่งห่างหลังข่าวนะคะในเมื่อความสัมพันธ์แบบลับๆเวลาที่เราอยู่ที่ทำงานก็แสดงออกให้คนอื่นเห็นไม่ได้นะคะเข้าสู่ Green Channel กันแล้วนะคะพอดีมีอีเมลฉบับนี้เป็นคนในที่ทำงานเดียวกันแต่ก็ดันไปแอบรักคนที่มีเจ้าของแล้วบางครั้งแอบน้อยใจที่ดูเหมือนเขาไม่ใส่ใจน้องเลยเขาเคยบอกนะคะว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยน้องไม่คิดอะไรมากจริงๆคนคิดนิดนึงนะคะยิ่งเวลาผ่านไปเราก็เหมือนยิ่งห่างเขาก็เปลี่ยนไปคุยกันน้อยลงน้องบอกตัวเองเสมอว่าเขาไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกแล้วยังไงสักวันก็ต้องเลิกกันแต่ความรู้สึกของน้องตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้น้องคิดว่าน้องไม่ได้รักเขานะคะแต่ไม่รู้ทำไมถึงปล่อยให้ความสัมพันธ์มาทำลายเราได้คงเป็นเพราะน้องไม่มีใครและเหงามั้งทุกวันนี้น้องไม่รู้ว่าจะต้องทนอีกนานแค่ไหนนั่งทำงานห้องเดียวกันทุกวันโต๊ะติดกันเวลาน้องเห็นหน้าเขาน้องรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกค่ะวันไหนเขาไม่มาทำงานหรือไม่อยู่ในที่ทำงานน้องจะรู้สึกดีมากเลยนะคะแปลกจริง เป็นความสัมพันธ์รูปแบบที่แปลก แต่จริงถ้าจะบอกว่าเลือกเขาเพราะเหงาหรืออะไรก็ตามทีบางทีต้องตั้งสติเหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้พอเราบอกว่าเลือกเขาเพราะเหงาของน้องกำลังไปทำลายครอบครัวหนึ่งเพราะเหงาของเรากำลังไปแย่งแต่ไม่คิดไม่เข้าใจตอนท้ายนิดนึงค่ะไม่ถนัดหมายความว่าตอนนี้ณตอนนี้คือน้องรู้สึกว่าจะต้องถอยออกมาหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าทำไมถึงรู้สึกว่าเวลาเขาไม่อยู่แล้วเรารู้สึกดีขึ้นแต่เวลาเขาอยู่เราอึดอัดค่ะนั่นสิแต่ก็ไม่ได้บอกมานะคะว่าตัดสินใจจะถอยออกมาไหมใช่ค่ะก็เลยงงนิดนึงเพราะยังไงมันก็ผิดค่ะมีคล้ายๆกันอันนี้พี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตหนูชื่อนัทค่ะหนูแอบชอบผู้ชายคนนึงเขาหน้าตาดีมีสาวๆระดับพริตตี้ MC ลุมล้อมมากมายค่ะหนูก็แค่คนธรรมดาที่มีแค่ใจสู้อะไรสาวๆพวกนั้นไม่ได้หรอกเรารู้จักกันในตอนนี้คุยกันครบ1เดือนแล้วนัดเจอกันหนูยังไม่ได้สารภาพรักเขาเลย อันนี้พี่ชอตขีดเส้นใต้ไว้ก่อนนะคะประโยคนี้เราพบกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เมื่อเขาอยากเจอหนูก็ไปหาเขาหนูรู้สึกดีกับเขาจนเผลอใจรักเขาเข้าแล้วค่ะแล้วก็มีอะไรกับเขาทั้งที่ไม่ได้เป็นแฟนหรือคนรักกันเวลานอนหลับก็กอดกันแบบคนรักด้วยคือตอนนี้หนูคิดไปเองทุกอย่างคิดไปไกลมากๆว่าเขาก็ต้องมีใจให้หนูบ้างล่ะอึดอัดค่ะไม่รู้ว่าเขาคิดแบบเดียวกับที่หนูคิดหรือเปล่ารู้สึกเหมือนที่หนูรู้สึกตอนนี้ไหมหนูไปกับเขาถึงไหนแล้วหนูยังไม่รู้เลยว่าเขาคิดเหมือนหนูหรือเปล่านะคะเมื่อไม่นานนี้หนูพบความจริงว่าเขามีคนสำคัญของเขาอยู่แล้วหนูไม่รู้ว่าเขาคุยกับคนสำคัญของเขาในฐานะอะไรเวลาที่หนูอยู่กับเขาเมื่อสายคนสำคัญโทรเข้ามาเขามักจะออกไปคุยที่ระเบียงนอกห้องเป็นชั่วโมงคือนานมาก
สเตตัสไลน์เขาก็เอาชื่อคนสำคัญขึ้นไว้หนูไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับหนูคืออะไรรู้แค่ว่าหนูคือคนสุดท้ายที่เขาจะคิดถึงพักหลังเขาเงียบๆไปหนูเป็นฝ่ายทักไปหาเขาตลอดตอบบ้างไม่ตอบบ้างคือใจหนูมันร้อนรนไปหมดกลัวไม่กล้าที่จะสารภาพรักกลัวสารภาพรักไปแล้วเราไม่เหมือนเดิมกลัวเมื่อเขารู้ว่าหนูรักเขาแล้วเขาจะหายไปยิ่งหนูวิ่งตามเขาคอยมอบให้ความรักเขาเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าทำไมมันยิ่งกลายเป็นความห่างไกลออกไปเรื่อยๆจากที่เคยคุยกันพักหลังหนูโทรไปเขาก็ตัดสายทิ้งจนหนูไม่กล้าโทรไปหาเขาหนูก็แค่เป็นห่วงเขาแต่เมื่อเขาไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรหนูทนได้เพราะเขาคือความสุขของหนูทั้งหมดหนูยอมทนเพื่อรักษาสัมพันธ์ของเราให้อยู่แบบนี้ไม่อยากให้เขาเงียบหายไปถ้าเราแสดงอาการงี่เง่าออกไปผู้ชายเขาคงไม่ชอบสักเท่าไหร่ความรักครั้งนี้หนูควรทำยังไงคะเดินต่อทั้งที่รู้ว่าเป็นคนรักหรือคนสำคัญของเขาไม่ได้หรือควรหยุดและพอกับความรักนี้ดีจะสู้ต่อดีไหมหนูทบทวนกับหัวใจตัวเองหลายครั้งสุดท้ายหนูก็พบว่าอยู่แบบนี้เรื่อยๆก็มีความสุขดีค่ะแต่ต้องยอมรับความเจ็บปวดให้ได้เขายังไม่ชัดเจนกับหนูไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาสักนิดเลยเขาชัดเจนจะตายน้องคะย้อนกลับไปดูซิว่ามีอันใดประโยคไหนที่บอกว่าเขาให้เกียรติคนรักอย่างเราบ้างในที่สุดน้องบอกว่าคนที่เขาบอกว่าเป็นคนสำคัญเนี่ยเขาอยู่เขาคบกันในฐานะอะไรอย่างน้อยก็สำคัญกว่าเราคือเมื่อกี้เท่าที่อ่านนะคะพี่อ้อยจะรู้สึกมหัศจรรย์ใจกับอีเมลฉบับนี้มากเพราะว่าแต่ละประโยคอะค่ะมันขัดแย้งกันหรือมันแบบมันดูคือหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องพูดออกมามันฟังดูเหมือนถูกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือเรื่องผิดแต่บางอย่างมันเป็นเรื่องที่ใช่แต่หนูพูดซะจนมันไม่ใช่เลยคือจะรู้สึกว่าหนูต้องตั้งสติอย่างรุนแรงมากเลยนะคะกับการที่จะค่อยๆ คิดและทบทวนดูตัวเองให้ดีๆ คืออย่างที่บอกอะค่ะหนูเจอเขายังไม่ทันสารภาพรักเขาเลยเดี๋ยวก่อนนะคะหนูเป็นผู้หญิงหนูเจอเขาแล้วหนูชอบเขาปุ๊บหนูแอบรักเขาแล้วหนูจะสารภาพรักเขาเลย แต่หนูก็มีอะไรกับเขาเลยนะคะทั้งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ำยังไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ำแล้วหนูก็รู้สึกไปมากบาดเดี๋ยวที่หนูก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขารู้สึกกับหนูหรือเปล่าแต่หนูมีอะไรกับเขาไปแล้วนะคะเลยคือทุกอย่างมันเวลามันถูกสลับไปลำดับขั้นตอนของชีวิตหนูมันงงไปหมดอะค่ะก็เลยอยากจะหยิบอีเมลฉบับนี้มาอ่านเพื่อไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครที่กำลังงงๆกับชีวิตตัวเองแบบนี้หรือเปล่าถ้าถามว่ายิ่งรักยิ่งห่างเพราะอะไรเนี่ยค่ะไม่ใช่เพราะเขาแล้วล่ะพี่ว่าเพราะตัวหนูเองแล้วล่ะเพราะว่ามันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นมันไม่ใช่มาตั้งแต่ต้นอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมันถึงได้เขาถึงได้ห่างไปเพราะว่าหนูได้ทำผิดขั้นตอนชีวิตของตัวเองความรักของตัวเองมาตั้งแต่ต้นนะคะให้คุณค่ากับตัวเองนิดนึงในที่สุดน้องกำลังทำตัวเป็นเครื่องมือแห่งการสนองตอบต่อความไม่รู้จักพอของเขาเฉยๆเขาสามารถมีอะไรด้วยได้ยังไม่ได้เป็นคนรักเลยหนูยังยอมเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นจะต้องให้เกียรติอะไรกับหนูอีกเขาบอกว่าน้องบอกว่าเขามีคนสำคัญของเขาขึ้นชื่อขึ้นรูปแค่นี้ก็รู้แล้วในที่สุดนะคะแต่น้องก็ยังบอกอีกนะคะว่าหนูก็ไม่แน่ใจความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนสัมพันธ์ของเขาอีกเหมือนกันอันนั้นเขาชัดกว่าเราตั้งเยอะอะค่ะนะคะอันที่ค่อนข้างเป็นห่วงคือ2ประโยคสุดท้ายอยู่แบบนี้เรื่อยๆก็มีความสุขดีค่ะนะคะแต่ต้องยอมรับความเจ็บปวดให้ได้เขายังไม่ชัดเจนกับหนูเขาชัดเจนแล้วค่ะเพราะว่าหนูไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาใช่อันนั้นคือถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเองนะเราชิงลดคุณค่าของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วจะให้เขามาเห็นคุณค่าอะไรกับตัวเรานะคะ อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีความสุขค่ะน้องกำลังแลกความสุขเพียงน้อยนิดแบบที่เอาทุกทั้งชีวิตเข้าไปแลกถ้าวันหนึ่งน้องไปเจอคนสักคนหนึ่งที่เขาให้เกียรติเราน้องจะรู้ว่าการเป็นผู้หญิงที่เขารักมันมีค่ามากกว่าการที่เขาเก็บเราไว้ตรงไหนก็ได้ทำอะไรกับเราก็ได้และเราก็ดันยอมแต่ก่อนอื่นจัดลำดับชีวิตกันค่ะ เจอใครสักคนแอบรักเขาไม่เป็นไรเรื่องแอบรักแอบกันได้แต่ถ้าเกิดได้พบกันพูดกันคุยกันแล้วให้เวลาก่อนรอดูให้ชัดเจนก่อนเขามีใครอยู่ไหมหรือเขารักเราจริงหรือเปล่าก่อนที่จะยอมมีอะไรกับเขาะนะคะขั้นตอนมันผิดเพราะฉะนั้นมันเลยชีวิตน้องเลยสับสนอลหม่านมากพี่อ่านแล้วพี่กลุ้มใจมากเลยฉบับนี้ต้องถอนหายใจพี่อาจจะเป็นคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งซึ่งสองคนแล้วค่ะพี่จริงๆถอนหายใจพร้อมกันอ่ะบางทีรู้สึกแบบซึ่งแบบเชยโบราณหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่พี่ว่าถึงไงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปยังไงก็ตามค่ะแต่คุณค่าของตัวเรามันไม่ควรเปลี่ยนไปตามขนาดนี้บางทีความโบราณบางอย่างคือเขาเจ็บกันมาเยอะแล้วเลยเตือนนะคะคนรุ่นใหม่ดันรู้สึกว่าวายพี่โบราณก็เลยยอมไปเจ็บกับเรื่องเดิมๆที่คนเดิมๆก็เคยโดนกันมาแล้วนะคะมีสติเยอะๆค่ะสายแรกของวันนี้สวัสดีคุณติ๊กค่ะค
่ะดีค่ะย้อยพี่ชอดค่ะดีค่ะคุณติ๊กค่ะยิ่งรักยิ่งห่างวันนี้เป็นยังไงก็คือยิ่งรักยิ่งห่างของติ๊กก็คือว่าในตอนเป็นแฟนกับตอนเป็นสามีภรรยาก็คือการกระทำมันกลับกันจากหน้ามือเป็นหนังเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดนั้นเลยค่ะใช่ยังไงนะยังไงก็คือเหมือนกับตอนเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเหมือนกับเริ่มคบกันใหม่ๆเขาก็จะดูแลเราทุกอย่างคือโทรตามโทรคุยทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลในทุกอิริยาบถให้กำลังใจเราเวลาเดินกันก็จับมือกันกินข้าวก็ตักอาหารให้แต่พอมีเป็นสามีภรรยากันอย่างเงี้ยเขาก็จะปล่อยให้เราอยู่คนเดียวที่บ้านดูทีวีนอนคุยกับลูกในท้องแล้วเขาอะไปอยู่ไหนอะคะเขาไปไหนไม่ทราบอะค่ะคบกันนานไหมคะกว่าจะแต่งงานกันประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วยิ่งรักยิ่งห่างของหนูมันมีความแตกต่างอะไรกันระหว่างคนสองคนก็คือว่าเหมือนกับทุกอย่างในชีวิตเป็นแฟนอะเขาไม่มาทำกันตอนที่เป็นสามีภรรยากันเลยอะค่ะที่เขาเปลี่ยนแบบทันทีทันใดเลยค่ะพอแต่งงานปั๊บก็เป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆเป็นเมื่อไปอยู่ด้วยกันสองคนค่ะค่ะณบัดนั้นเลยเขาก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขาไม่ได้แบบอ่อนหวานหรืออ่อนโยนเหมือนกับที่เขาทำณตอนที่เป็นแฟนกันคือตอนที่เป็นแฟนกันเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหมคะพี่อ้อยพี่ช็อตก็คือเขาก็จะดูแลหนูอย่างดีเวลาที่เจอกันทุกวินาทีมีค่ามากจริงๆอ่ะซึ่งตอนเป็นสามีภรรยากันแทนที่จะดูแลกันมากขึ้นอ่ะเขากลับทำน้อยลงทุกอย่างจีบกันนานไหมคะตอนนั้นเนี่ยอะไรนะคะจีบกันนานไหมปีหนึ่งปีเดียวปีหนึ่งก็แต่งงานแล้วคนในบ้านเรารู้เห็นชอบบ้างไหมคะที่บ้านฝั่งหนูนะเขาจะไม่เห็นชอบเพราะว่าพี่เขามีอะไรเทียบกับหนูไม่ได้เลยฝั่งนู้นคือหมายถึงฝั่งผู้ชายใช่ฝั่งผู้ชายเขามีอะไรเทียบกับหนูไม่ได้เลยทั้งการศึกษาหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาในสังคมเขาก็คือแบบพ่อแม่เขาก็ไม่ชอบเพราะว่าเราเรียนจบแต่พี่เขาเรียนไม่จบค่ะแล้วก็มีอาชีพเหมือนคนทางใต้จะเป็นคนตัดยางค่ะมีสวนแต่คือพี่เขาเป็นคนขยันไงเป็นคนขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัวคือเป็นคนกตัญญูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยประทับใจในส่วนนี้ของพี่เขาซึ่งนะตอนที่เป็นแฟนกันในตอนนั้นคือพ่อแม่หนูก็ไม่ยอมรับใช่ไหมคะเขาก็คือให้กำลังใจหนูทุกอย่างไม่ว่าพ่อแม่เขาจะว่ายังไงเขาก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้างหนูนะคือเขาพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกก้าวที่หนูจะเดินไปขอให้มีเขาอยู่เป็นเคียงคู่หนูอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำให้หนูประทับใจตรงนั้นหนูก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขา จนมีลูกก็คือไปตอนท้องใหม่ๆก็ไปอยู่ด้วยกันสองคน แรกๆก็คือนั่นเลยก็ปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยก็คือหนูจะเป็นคนตื่นสายหน่อยเขาจะตื่นเช้าเขาก็ไปออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหากับข้าวกับปลามาให้เรากินมาทำให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตอนท้องดูแลดีมาก ดูแลดีจนหนูแบบว่าไม่คิดว่าพอคลอดลูกมาแล้วอะสุดท้ายคือหนูต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวหนูต้องทำอะไรเองคนเดียวหมดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับลูกอะเราก็ต้องแบกรับภาระอยู่คนเดียวหมดเคยคุยกับเขาไหมคะเคยพูดตรงๆไหมว่าทำไมอะไรมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เคยพูดว่าทำไมเมื่อก่อนถึงเป็นทำอย่างนี้ได้ทำไมเมื่อก่อนเดินจับมือกันได้ทำไมเดี๋ยวนี้พอรูปร่างอะไรเปลี่ยนไปอ่ะมันน่าอายมากนักหรอหรือไม่แม้แต่ว่าคำพูดที่เราพูดไปให้เขาฟังอย่างเงี้ยเหมือนกับปรึกษาเรื่องทำมาหากินกันหรือว่าปรึกษาเรื่องลูกปรึกษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยรับฟังหนูเลยเพราะว่าเขาคิดว่าหนูอะเด็กกว่าเขา มีประสบการณ์อะไรน้อยกว่าเขาทั้งที่เขาอะมีสังคมที่แคบกว่าหนูเยอะ ซึ่งหนูไปเห็นอะไรมาเยอะมากแต่เขาอะคือไม่สนใจว่าหนูจะเคยไปเห็นไปอะไรมาคือเขาเอาแต่กรอบที่เขาเคยมีที่พ่อแม่เขาเคยสอนมา มาตัดสินทุกคนในบนโลกเนี้ยแล้วพอเราพูดกับเขาแล้วเขาตอบว่าไงคะ
เขาก็บอกว่าถ้าอยู่กันอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีความสุขแล้วความสุขของเขาคืออะไรหนูก็เคยถามว่าความสุขของเขาคืออะไรแล้วครอบครัวที่มีความสุขคืออะไรเขาก็ไม่ตอบหนูอะค่ะพี่ย่อยพี่ช็อตหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าหนูก็ต้องดูแลลูกคนเดียวหนูก็ต้องดูแลลูกคนเดียวทั้งที่เขาก็แบบเขาก็บอกว่าเขาว่าเหนื่อยแล้วนะเขาทำงานจนเหนื่อยแล้วนะทั้งที่แบบไม่ได้เหนื่อยอะไรมากปะหนูแทบจะไม่ได้พักเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้พักนะเขาไม่ได้นอนแบบเป็นครึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบพอมีเวลาพักเขาก็พักอะเขาไม่สนใจว่าใครจะเป็นจะตายยังไงอะค่ะไม่รู้นะพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราดูใจหรือรู้จักกันมากพอหรือเปล่ากว่าที่จะไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันทำไมทุกอย่างมันดูแบบว่ามันหน้ามือหลังเท้าอย่างที่น้องบอกจริงๆหรือแม้กระทั่งน้องติ๊กเองด้วยแหละว่าตอนแรกๆทุกอย่างเราเหมือนกับเราถูกใจกันนะคะมันมีนะประเภทที่แบบว่าถูกใจกันปั๊บอะไรก็ได้ค่ะโอเคค่ะเราจะต่อสู้ไปด้วยกันค่ะแล้วพอไปเจอชีวิตจริงเข้าไปเอาละสิชีวิตจริงที่มันไม่ได้สวยซะทุกเวลาชีวิตจริงที่มันต้องต่อสู้ฝ่าฟันชีวิตจริงที่มันต้องมีการใช้ชีวิตเรื่องของค่าครองชีพเรื่องนั้นเรื่องนี้ปั๊บนึงถูกต้องพอมาเจอของจริงเข้าไปปั๊บนึงถึงได้รู้แล้วล่ะว่าไอ้เจ้าหญิงเจ้าชายที่เคยแบบเซ็ตซีนมหัศจรรย์หวานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันหายไปมันวับไปเลยมันหายวับไปกับตาติ๊กตัดสินใจยังไงต่อจากตรงนี้คะหนูก็คือตั้งสติก่อนตั้งสติว่าเอาละเราจะเอายังไงต่อล่ะในเมื่อเขาแต่ละเหตุการณ์ที่เขาพูดมามันกระทบจิตใจเราอย่างเงี้ยติ๊กก็พยายามกั้นน้ำตาไว้เดินเข้าไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นระเบิดออกมาร้องไห้อยู่คนเดียวไม่สามารถพูดให้ใครฟังได้เพราะว่าพ่อกับแม่ก็เตือนแล้วแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงเขาก็รับรู้ได้ว่าติ๊กเสียใจนะที่แฟนติ๊กเป็นอย่างนี้ซึ่งติ๊กแบบสงสารพ่อกับแม่มากว่าทำไมติ๊กถึงไม่เชื่อฟังเขาแสดงว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราคิดว่าเราจะไปใช้ชีวิตกับเขาสองคนโดยที่ไม่ได้มีการแต่งงานอะไรอย่างนี้ป่ะคะค่ะก็ไปใช้ชีวิตโดยคือตอนนี้คือไม่มีการแต่งงานก็คือท้องก่อนแต่งประมาณนี้ค่ะซึ่งท้องเพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับคือเขาพยายามเหมือนกับรวบหัวรวบหางติ๊กประมาณนั้นคือติ๊กก็คุยแล้วตั้งแต่แรกว่าติ๊กยังไม่พร้อมนะติ๊กยังรู้สึกว่าติ๊กยังไม่สามารถรับผิดชอบชีวิตใครได้แต่เขาก็คือเหมือนกับเขาพร้อมแล้วเขาจะเอาเขาจะเขาอยากมีครอบครัวเขาอยากมีลูกเขาอยากมีภรรยาไว้ไว้ให้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือติ๊กคลอดลูกยังคะคลอดแล้วค่ะตอนนี้คือลูกเท่าไหร่ละ9 เดือน 9 เดือนอค่ะก็คือตั้งแต่คลอดลูกอ่ะติ๊กก็มาอยู่บ้านตัวติ๊กเองไงแล้วคือในสถานการณ์ที่พ่อแม่ติ๊กไม่ยอมรับเขาแล้วเคยว่าไม่ดีกับเขาอะเขาก็เลยรู้สึกแย่กับครอบครัวติ๊กแต่ว่าเขาก็มาอยู่กับติ๊กเพราะว่าเขาต้องการอยู่ใกล้ลูกกับภรรยาค่ะค่ะก็ยังถือว่าเป็นจุดนึงอะคือพี่ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังมีความเป็นคุณพ่อนะแล้วก็มีความเป็นสามีที่อยากจะดูแลภรรยาและดูแลลูกนะคะคืออย่างน้อยตอนนี้คือมาอยู่บ้านเราและมีคุณพ่อคุณแม่เราอยู่ด้วยแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วติ๊กคิดว่าติ๊กพยายามที่จะเอาใจเขาทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เขาเครียดว่ามาอยู่บ้านเราให้ทำตัวสบายๆนะอย่างน้อยก็มีติ๊กคอยดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ติ๊กคิดผิดคือเขาทำให้เขาติดนิสัยว่าเราต้องดูแลเขาตลอดนะทั้งที่บางเวลาเราต้องให้ลูกเราต้องให้เห็นลูกสำคัญกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องบริหารจัดการนะน้องติ๊กจริงๆแค่ว่ามันเป็นเรื่องการช่วยกันนะเนาะใช่จนทำให้แบบเขามาเหวี่ยงมาวีนเวลาเขาเหนื่อยหรือเขาร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ด่าว่าร้อนจะช่วยยังไงล่ะนะแล้วเขาก็แบบว่าพูดแบบเวลาแม่ติ๊กหรือพ่อติ๊กทำอะไรผิดมาเขาก็จะพูดทับถมติ๊กทั้งที่ติ๊กไม่เคยไปว่าอะไรพ่อแม่เขาเลยอะค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตจริงๆตอนนี้คงจะอย่างที่พี่อ้อยว่าจะอยู่ที่การบริหารจัดการแล้วล่ะเพราะว่าชีวิตมันเพิ่งเริ่มต้นเองนะคะเพิ่งแต่งงานกันมาได้แป๊บเดียวเองลูกก็เพิ่งจะอายุแค่นี้ถ้าสมมติว่าเรายังคิดว่าเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปอะพี่ว่ายังไงก็ต้องหาเวลาอารมณ์ดีๆแล้วก็จับมือคุยกันคือ
คือยังไงก็ต้องคุยกันนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันพยายามฝ่ายเดียวไม่ได้คือต่อให้ติ๊กพยายามยังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้าอีกฝ่ายเขาไม่หือไม่อือด้วยเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันยากเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วมันต้องหาวิธีคุยกันนะว่าเอางี้แล้วกันคือทิ้งเรื่องเก่าๆไปให้หมดเลยก่อนไอ้อะไรที่มันเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจทั้งหลายแล้วมาคุยกันซิว่าจากวันนี้ไปอะค่ะเราจะจับมือเดินร่วมกันไปใช้ชีวิตให้มันตลอดรอดฝั่งได้ยังไงเราอาจจะต้องลดละบางอย่างบ้างแต่เขาก็ต้องช่วยบางอย่างบ้างอะไรเงี้ยเดินมาเจอกันตรงกลางยังไงพี่ว่าต้องค่อยๆทำความเข้าใจอะจ้ะมันน่าจะไม่มีทางอื่นเนาะเพราะว่ามันยากนะคะคือกำลังเดาว่าเราคงเปลี่ยนเขายากถ้าเขาเป็นแบบนี้ในขณะที่เราเองเราก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันก็ได้ที่ถือว่าเขาก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจเวลาอยู่กับเราก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเอาเป็นว่าทำยังไงที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดอะก็เห็นกันตรงกลางคนละครึ่งทางเพราะว่าคนสำคัญที่สุดคือลูกค่ะติ๊กลูกจะโตขึ้นทุกวันแล้วถ้าลูกโตขึ้นมาท่ามกลางความขัดแย้งของพ่อแม่เนี่ยน่าสงสารเขาเนาะยังไงเราก็ทำให้เขาเกิดความพยายามตัดเรื่องครอบครัวรอบคนรอบข้างของเราไปหมดคือพยายามมองแต่เขาอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มองมันก็ไม่ใช่แบบนั้นติ๊กเราคนเดียวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมองคนรอบข้างอ่ะเขาเอาให้คนรอบข้างมีอิทธิพลกับตัวเขาหมดเลยอะค่ะคนเราก็ไม่เหมือนกันหรอกถูกปะคะและในที่สุดเราจะตัดคนรอบข้างของเราออกไปทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันล่ะนั่นนะสิเออใช่ปะหนูจะบอกว่าดูสิฉันตัดพ่อแม่ออกไปหมดแล้วเธอทำไมไม่ตัดพ่อแม่เธอบ้างมันก็จะใช่เหรอ ใช่ไหมคะในที่สุดแล้วเราอุตส่าห์พาชีวิตไปถึงตรงนี้พ่อแม่ให้อภัยแล้วอ่ะมาก็อยู่กันตรงนี้ไปเราน่าจะเป็นคนที่อ๋อพ่อว่าอย่างนี้แม่ว่าอย่างนี้ค่อยๆ คุยกันค่อยๆเป็นคนผสานคนที่มีความขัดแย้งใหลองหันหน้าเข้าหากันแต่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะคะดูสิฉันตัดคนรอบข้างออกไปหมดทำไมเธอไม่ตัดไม่ใช่นะหรือทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเราลองไปสำรวจตัวเองดูดีๆนะคะบางเรื่องเหมือนที่พี่ชอดบอกเฮ้ยเราต้องลดบ้างต้องละบ้างในบางเรื่องมั้งทุกคนมีไม้บรรทัดอยู่ในมือแล้วใช้วัดมาตรฐานอีกคนหนึ่งอยู่เสมอทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นนะทำไมเธอไม่ทำแบบนี้ล่ะเราลืมมองเป็นเสมอถูกต้องค่ะเราเป็นคุณแม่แล้วใช่ไหมคะวันหนึ่งลูกไปมีครอบครัวลูกบอกฉันตัดแม่ออกไปแล้วนะติ๊กจะเสียใจไหมวันนี้เรามีแนวเทียบให้เห็นแล้วใช่ไหมคะเคยทำให้พ่อแม่เสียใจวันนี้พ่อแม่ก็ยังอ้าแขนรับลูกที่ไปล้มระเนระนาดกลับมาสู่อ้อมอกเราจะทำยังไงให้ครอบครัวของเราเดินหน้าต่อไปและอบอุ่นมากขึ้นไม่ใช่ว่าต้องตัดใครออกไปหรือเปล่าใช่ไหมคะคือเคยพูดแล้วแต่เหมือนกับเขาไม่ยอมปรับปรุงตัวพี่ย้อยพี่ฟอดตอนนี้ยังไม่ปรับเขาปรับเราก่อนพี่ว่าเราต้องปรับความคิดของเราเองก่อนบ่อยครั้งที่เรามักส่งพลังลบไปสู่คนรอบข้างจริงๆพี่ว่านะวันนี้ติ๊กอย่างที่พี่อ้อยว่าคงมีพลังลบอยู่ในตัวเยอะมากตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรารู้สึกไปสลางไงคะว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นทำไมเธอไม่เปลี่ยนไปคือเราจะคิดแต่อย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งมันคือไม่คือติ๊กอาจจะแบบยึดติดกับช่วงที่เราเป็นแฟนกันนะตอนนั้นคือเราไม่มีภาระแต่ตอนนี้เรามีลูกชีวิตจริงน้องชีวิตจริงอยู่ตรงนี้แหละตรงนั้นนะซีนพระเอกนางเอกอะใครก็ทำได้คือยังไงก็ตามเราเลือกเขามาแล้วอะค่ะติ๊กเนี่ยปะคะคือยังไงก็ต้องพยายามไปถึงที่สุดนะมันไม่ได้แบบว่ามันจะต้องก้มหน้าอดทนอะไรไปจนถึงที่สุดแต่เพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันดีที่สุดก่อนนะคะเพราะบางอย่างก็พยายามตั้งสติใช่ต้องมีสติเยอะมากคือพยายามแบบว่าไม่กระทบกระทั่งกันในขณะที่เขาอารมณ์เสียหยุดก่อนลองสลับกันบ้างก็ได้ตั้งสติก่อนถูกต้องค่ะเวลาเรามีลูกปั๊บเราต้องเย็นลงคนเป็นแม่เหนื่อยทุกคนพี่อ้อยว่าถึงยังเป็นแม่ยังต้องเป็นภรรยาด้วยนะถูกไหมคะแต่เมื่อบางทีมันก็เหนื่อยจนแบบฟิลขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพ่อแม่ยังเลี้ยงหนูให้โตได้เลยอะวันนี้หนูได้ทำหน้าที่นั้นทำไมหนูจะทำไม่ได้ใช่ปะนึกหรอกว่ารุ่นแม่เราจะไม่ฟิลขาดแต่เขาฟิลขาดแล้วยังไงต่อล่ะก็ยังดูแลกันมาถึงวันนี้เลยใช่ไหมคะก็ความอดทนไงไม่แน่ทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรเป็นคำตอบที่ชัดเจนแน่นอนจ้ะบางทีอดทนอาจจะไม่สู้ความเข้าใจก็ได้นะอดทนคือแข็งอึดแต่เข้าใจเราจะทำให้รู้สึกว่าเออคนละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเขาก็คงมีปัญหาของเขาและยังยอมมาอยู่บ้านเราด้วยเราก็ต้องเข้าใจในมุมเขาบ้างจะได้ไม่ต้องอดทนอย่างที่ไม่มีเหตุผลนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้น้องติ๊กเอาใจช่วยจ้าติ๊กขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันมีความรักอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะที่เรารู้สึกว่าก็ต้องอดทนไงต้องอดทนไงบางทีมันไม่ใช่ต้องอดทนนะคะเราทำความเข้าใจหรือยังว่าเรากำลังอดทนอยู่กับอะไรอยู่นะคะมาที่สายนี้กันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะดาค่ะคุณดาคุณดาค่ะยิ่งรักยิ่งห่างค่ะคุณดายิ่งรักยิ่งห่างของหนูก็คือ
เรารักผู้ชายคนหนึ่งมากแต่เราจำเป็นต้องห่างจากเขาเพราะว่าพอเราคบกับเขาไปเรามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นโรคสองอารมณ์อะค่ะแบบไบโพล่าอะไรเหรอคะใช่แต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงๆหรือเปล่านะคะแต่มันรู้สึกได้ว่าเรากำลังเป็นผู้หญิงคนนั้นที่พยายามทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่โอเคกับทั้งตัวเรากับทั้งความรู้สึกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือความสัมพันธ์คืออะไรคะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นสามีภรรยาหรือยังไงเป็นแฟนกันเป็นแฟนแต่ว่าคือก็แบบคิดคือเป็นแฟนกันที่ว่าเราแบบลึกซึ้งกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมที่จะคือคิดถึงวันข้างหน้าด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเพิ่งพบว่าเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาในการคบกับเขามาสักประมาณครึ่งปีค่ะแล้วตอนนี้ก็เกือบจะปีแล้วเนี่ยค่ะก็มันมีความรู้สึกที่ว่าเราก็อายุพอสมควรแล้วในการเราทำงานแล้วเราสามารถที่จะสร้างตัวเองได้แล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องดูกันไปแล้วก็มีชีวิตที่คนอื่นเขามีกันเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่เรารู้สึกเหมือนกันนะคะคือรู้สึกรักเขาก็รักเราแต่พอเรามารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่พอบอกวันเวลามันจะเริ่มบอกว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบอาการเราก็ต้องจ้ะอาการคือประมาณไหนคะพี่ยังนึกไม่ออกว่าเป็นอะไรนี่คือยังไงคะอาการที่เรารู้สึกเห็นชัดมากก็คือเหมือนกับว่าบุคลิกหนึ่งของเขาเนี่ยก็จะดีกับเรามากรักเรามากแสนดีคือเหมือนคนรักทั่วไปที่เพิ่งจะทำกันไงค่ะแต่พอมีเรื่องนึงที่เขารู้สึกว่าเขาคิดขึ้นมาว่าเราไม่รับโทรศัพท์เขาแต่ว่าเรามีคนอื่นกำลังไปอยู่กับผู้ชายคนนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งว่าไม่เชื่อใจเราถึงกระทั่งว่าคิดว่าคนที่ทำงานเราต้องมีอะไรกับเราทุกอย่างคือมาดูเราที่ทำงานพอเห็นใครมาทักทายก็คิดว่าเขาเป็นแฟนเราหมดทุกคนมันก็กลายเป็นว่าเราต้องมานั่งอธิบายในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราไม่เคยจะทำกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าคือเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะคะแต่พอเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นของเขาอะค่ะเป็นของเขาอย่างหนึ่งเหมือนของชิ้นหนึ่งที่เขาจะทำยังไงก็ได้คือเขารักเขาก็อ้างว่าเขารักเขาถึงเหมือนหึงอย่างเงี้ยค่ะแต่อาการของเขาคือมันเกินกว่าคนที่หึงทั่วไปอะค่ะแล้วบางทีก็ดีมากกลางวันดีมากกลางคืนก็เหมือนหาเรื่องทะเลาะอะไรเงี้ยก็เคยปรับเป็นแฟนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแต่ว่ากลางคืนก็เหมือนแบบหาเรื่องทะเลาะกับเราไม่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องจนอายแบบรู้สึกว่าอายคนข้างๆห้องอะไรเงี้ยว่าทำไมต้องมาทะเลาะกันเงี้ยก็ไม่แต่ตอนเช้ามาก็เหมือนปกติอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็รู้สึกว่าเรารักเขานะแต่เหมือนกับว่าเราต้องห่างกับเขาเราเป็นคนต้องห่างกับเขาออกมาเองเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ารักหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันเหมือนเราหนูก็เลยบอกว่าขอถอยมาคิดอะไรหน่อยนะขอถอยมาตั้งดาเคยพูดเขาตรงๆไหมคะว่าสิ่งที่เราต้องถอยออกมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาคิดจะแก้ไขยังไงไหมคะเขาก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เราจะทำกับเขาอะค่ะว่าเช่นไปหาหมอหรือไปพบจิตแพทย์อะไรแบบเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปัญหาทางด้านจิตใจเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นนะคะคือเขาบอกว่าเขาแค่อารมณ์โมเขาแค่เป็นคนอารมณ์ร้อนกับผู้หญิงนี้เขาแค่เป็นคนที่ขี้หึงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่นะมันคือความแปรปรวนทางอารมณ์ที่เราก็ต้องถ้าไม่รับโทรศัพท์เขาจะโทรมาประมาณแบบเป็น30-40สายโอ้น่ากลัวมากถ้าเราไม่อ่าน Facebook เขาจะ Facebook มาประมาณ50
ร้อยข้อความเพื่อจะเราถ้าเราไม่อ่านไลน์เขาก็จะไลน์มาเยอะมากค่ะพี่อ้อยเราจะรู้สึกว่าเรากำลังเจออะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแรกๆไม่มีนะคะซึ่งแรกๆไม่มีความพฤติกรรมแบบนี้แต่เขาไม่ได้ถึงขั้นแบบอารมณ์ร้ายขนาดทำร้ายร่างกายอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะก็หลังๆก็มีค่ะคือไม่ถึงกับแรงแต่เหมือนกับว่าเหมือนกับเขาพยายามจะใช้กำลังในการที่จะเหมือนกับว่าเคลียร์เขย่าตัวเราหรือว่าพยายามจะเหมือนแบบเหมือนเขาใจผิดไปเองว่าเราคุยกับใครทำอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนทะเลาะกันก็เหมือนกับเขาจะแบบเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้หมายความว่าคุณดาถอยออกมาแล้วถอยออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะถอยตอนถอยออกมาทรมานมากคือเราจะจำความรู้สึกเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่ว่าจะทิ้งเขาหรอความรู้สึกดีๆที่มีให้กันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยจะเป็นเรื่องน่าเห็นใจนะคือตอนนี้ไม่ว่าจะยังไงค่ะเราก็ต้องปลอดภัยของตัวเราไว้ก่อนนะน้องดาแล้วก็คือแล้วคนรอบตัวสังคมรอบๆข้างของเขาล่ะคะเรารู้จักไปถึงครอบครัวเขาไหมหรือว่าเพื่อนๆในที่ทำงานหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเขาไม่มีเพื่อนเลยอะค่ะไม่มีเพื่อนเลยเราคือเขามีปมในชีวิตของเขาอะนะคะดาก็ไม่อยากจะเล่าอะไรเงี้ยแต่คือเขามีปมของเขาแล้วหนูก็รับได้ในปมที่เขามีก็คือเราก็เปิดใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ครอบครัวเขาก็หนูก็รู้จักอะไรเงี้ยค่ะไม่หรอกที่ถามถึงคนในครอบครัวเขาคืออยากรู้ว่าเขาสนิทกับใครหรือใครที่มีอิทธิพลต่อตัวเขาคือถามว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่แฟนน้องดาคนเดียวที่เป็นนะมีคนเยอะมากค่ะใช่ค่ะพอดีพี่เคยคุยกับคุณหมอเอิญซึ่งเป็นคุณหมอทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยหมอเอิญก็เคยเล่าให้ฟังค่ะว่าในสังคมเราเนี่ยมีคนที่ดูเหมือนคนปกติเนี่ยเยอะมากที่เขามีปมในจิตใจหรือเขามีอะไรแอบแฝงอยู่คือคำว่าไปหาจิตแพทย์อะไรทุกวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าบ้าหรือเสียสติหรืออะไรมันเป็นเรื่องของการปรับระดับจิตใจอะไรบางอย่างซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เรานั่งๆอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้เราป่วยอะไรมันเป็นการป่วยด้านจิตใจลึกๆซึ่งถ้าเกิดยอมรับได้แล้วก็เดินไปคุยกับหมอหรือคุณหมอเอิญบอกว่ามันจะมีพวกยาเยออะไรนะคะที่แบบเหมือนทานแล้วปรับระดับนู่นนี่ฮอร์โมนในร่างหรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้พี่ก็รู้สึกว่าถ้าเขารู้ตัวว่าเขาไม่สบายป่วยเป็นอะไรแล้วไปหาหมอเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยให้ดีขึ้นได้ค่ะแต่ดาว่าไม่มีทางใช่ไหมคือหนูพยายามที่จะแบบคิดว่าเราอาจจะรักตัวเองมากกว่าเขามั้งคะคือไม่ใช่ว่าหนูไม่เคยคบใครนะคะคือก็คบแต่คนนี้คือแบบพอมันเหมือนกับว่ามันอยู่ด้วยแล้วมันก็แฮปปี้ดีแต่พอเจอเหตุการณ์ที่เขามาเหมือนจะทำแรงรุนแรงกับเราตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราไหวไหมเราก็ถามตัวเองว่าเราไหวไหมเราจะไปต่อกับเขาไหวไหมแล้วเราต้องไปกับเขาทั้งชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะก็เลยบอกกับเขาว่าเราขอถอยห่างมาเขาก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะเธอมีคนอื่นใช่ไหมคือเขาก็จะคิดเราในแง่ร้ายว่าเรามีคนอื่นเราก็บอกว่าเราไม่ได้มีคนอื่นเราไม่ได้มีคนอื่นจนกระทั่งเราปรึกษาแบบแม่เขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เบิกอกกับแม่เขาตรงๆว่าเราห่างกับเขาเพราะอะไรเพราะแล้วเขาได้บอกทางครอบครัวเขาไปครอบครัวเขาก็ไม่เชื่อค่ะ ว่าเขาไม่เปิดใจว่าหาว่าเราแบบไปว่าลูกเขาว่าเราแบบ คิดไม่ดี ก็กลายเป็นความบาดหมางระหว่างเรากับเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงน้องหมอเอิญเคยบอกเลยนะอาการของคนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยคือขี้หึงซะจนอย่างเงี้ยคือยึดมั่นถือมั่นและมองภาพทุกอย่างว่าคนของเรามีคนอื่นตลอดเวลามีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงคือแต่ว่าดาอย่าเพิ่งคิดว่าฉันผิดใช่ไหมที่ฉันรักแต่ตัวเองไม่เกี่ยวนะคะก่อนที่เราจะเผื่อแผ่ความรักไปถึงใครได้เราก็ต้องรักตัวเองก่อนอยู่แล้วส่วนหนึ่งเพราะพี่เชื่อว่าถ้าดาทนอยู่ในสภาพเนี้ยอีกไม่นานคนที่ป่วยใจคนต่อไปคือเราตอนนี้หนูเริ่มแม่คือที่บ้านนะหรือคนใกล้ชิดก็เริ่มสังเกตว่าทำไมหนูถึงเป็นคนเหมือนอารมณ์คือแต่ก่อนจะเป็นคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราต้องมานั่งอธิบายอะไรให้กับคนคนนึงฟังบ่อยๆซ้ำเนี่ยค่ะเราเหมือนกลายเป็นคนเหมือนไม่อยากคุยกับใครเราไม่อยากอธิบายใครแล้วอารมณ์เราจะฉุนเฉียวขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวจนน้องสาวหรือว่าคนที่บ้านบอกว่าเป็นอะไรทำไมเรื่องง่ายๆก็โกรธแล้วเรื่องง่ายๆก็มีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากโทษใครอะค่ะค่ะค่ะไม่ต้องโทษก็ได้ค่ะแต่รับมือยังไงเช่นไม่แน่นะวันนี้เราเดินเข้าไปหาจิตแพทย์เข้าไปคุยเข้าไปพูดให้เขาฟัง
มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งน้องดาคือเมื่อกี้พอดีน้องดาบอกว่าดาถอยออกมาแล้วคือตอนแรกเลยแอบคิดว่าถ้าตอนยังคบกันอยู่เนี่ยเป็นพี่จะบอกให้เขาพาพี่ไปหาหมอคือพี่อยากนั่งคุยอะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่การผิดปกติที่เราจะไปนั่งคุยเรารู้สึกว่าสภาพจิตใจไม่ค่อยดีเลยทำไมนอนไม่ค่อยหลับเพราะคุณหมอหรืออะไรก็ตามทีแต่ในเมื่อถ้าเราถอยออกมาแล้วและรู้สึกว่าของเขาเกินเยียวยาเพราะในที่สุดนะคะถ้าคนเราไม่รู้ตัวก่อนจะไม่มีวันที่พาตัวเองไปหาหมออยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าสภาพจิตใจของเราพี่แอบเห็นด้วยนะพี่แอบเห็นด้วยกับดาที่ดาถอยออกมาจริงๆค่ะเพราะว่ามันอันนึงก็คือเป็นห่วงที่เมื่อกี้เป็นห่วงเรื่องการทำลายร่างกายเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเขาคือหมายถึงว่าอารมณ์ค่ะอารมณ์มันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะดาแล้วก็อันหนึ่งที่เอิ้นเคยบอกพี่ก็คือว่าคนที่เป็นแบบนี้เวลาเขาได้แสดงอารมณ์หรือได้ระบายอะไรออกมาเนี่ยเขาจะรู้สึกดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาแบบกัดเกลี้ยวใส่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยบังเอิญเขาทำแล้วเขารู้สึกดีเขาเลยทำแต่อีกวันนึงก็จะเปลี่ยนไปใช่คือเป็นหลังมือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสบายแล้วไงคะเขาสบายตัวแล้วแล้วพอเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะทำแรงขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อที่เขาจะได้สบายตัวสบายใจเขาแต่พี่กำลังจะบอกอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าในที่สุดคนที่จะเป็นจะป่วยแทนเขาหรือมากกว่าเขาคือตัวหนูเองถ้าหนูยังทนอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นพี่แอบเห็นด้วยว่าหนูรักตัวเองดีแล้วค่ะค่ะไปหาคุณหมอก็ได้อ่ะจริงๆนะไปนั่งคุยไปนั่งดูซิว่าเขาจะสามารถแก้ปมบางปมในใจได้หรือเปล่าเพราะว่านิดนึงพี่รู้สึกว่าเหมือนดาก็เริ่มหลอนคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นผู้ชายคนนี้ปั๊บนึงสิ่งที่เราคือคนเราอะค่ะเวลามันเจออะไรซ้ำๆอ่ะมันก็จะถูกเมมเอาไว้ในความรู้สึกของเราบางคนเมมถึงจิตใต้สำนึกเลยนะฝันเห็นฝันถึงผวาไม่ได้ค่ะเราต้องไปแก้ที่จิตของเราด้วยเหมือนกันแต่ไงก็ตามแต่ค่ะก็พี่ก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าการที่เราคบใครสักคนหนึ่งครึ่งปีหรือปีหนึ่งแล้วตัดสินใจแบบนี้พี่ก็ยังรู้สึกว่ามันน้อยไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่ดาพูดอันหนึ่งดาบอกว่าเพราะดาโตแล้วแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าพร้อมที่จะคบหรือมีอะไรกับใครสักคนหนึ่งอันนั้นจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะโตแล้วมีวุฒิภาวะแล้วใดๆก็ตามแต่พอถึงเวลาที่เราเจอใครคนใดคนหนึ่งเราก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียนรู้หรือทำความรู้จักเขาให้ดีก่อนที่จะก้าวไปถึงตรงอื่นๆที่มันยิ่งใหญ่สำคัญกว่านั้นเนี่ยพี่ว่ายังไงเราต้องใช้เวลาอยู่ดีนะคะนะแต่ไม่เป็นไรจ้ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็ตอนนี้ถ้ายังรู้สึกไม่สบายใจอยู่อะไรเงี้ยอย่างพี่อ้อยว่าก็ดีลองหาหมอไปนั่งคุยปรึกษากับหมอดูเล่าให้เขาฟังดูอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือตัดปัญหาไปเลยค่ะคือเรายอมที่จะถอยออกมาแล้วก็ตัดใจแล้วก็ทรมานก็ต้องทนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เงี้ยค่ะพอเจอช่วงนี้ก็เลยอยากจะแชร์อะไรเงี้ยค่ะมีนะคะในข้อความที่ส่งมาบอกว่ากำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่เหมือนกันเพราะมีคนอีกมากมายที่มองดูแล้วเหมือนกับเขาปกติถึงได้บอกไงคะว่าหลายคนชอบบอกว่าพี่คะเจอกันใน Facebook ไม่เคยเจอตัวกันเลยจะรักกันได้ไหมต้องมาดูชีวิตจริงค่ะว่ารักได้ค่ะแต่ไงก็ต้องเจอกันมันมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เราไม่มีโอกาสรู้เลยเพราะฉะนั้นบางทีเราไปเจอแต่ตัวอักษรอย่างเดียวใครก็รักได้ใครก็ชื่นชมได้เพราะมันบวกจินตนาการของเราไว้อยู่แล้วแต่พอมาเจอชีวิตจริงดาจะเห็นว่าคนที่เคยดูแลเราวันนี้ทำไมกลายเป็นอีกคนนึงในขณะที่มันยังไม่พ้นวันเลยนะอันนี้คือขนาดแค่แบบว่าเจอกันมาระยะหนึ่งด้วยซ้ำนะคะเรายังเจอสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดได้เลยไม่คาดคิดค่ะพี่อ้อยนะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวมีเวลาสั้นๆอยู่หลังเบรกนะคะมารับสายกันต่อยิ่งรักยิ่งห่างแต่ดูเหมือนว่าชื่อตอนนี้น่าจะคุยต่อในสุขหน้าได้ด้วยใช่กำลังจะบอกว่าทั้งอีเมลแล้วก็คาดว่าคงจะมีอีกหลายคนที่อยากจะเล่าสู่แลกเปลี่ยนกันซึ่งวันนี้บังเอิญเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวสุขหน้าเราจะคุยเรื่องนี้กันอีกทีนึงได้ค่ะอัปเดตกันตอนนี้ค่ะยิ่งรักยิ่งห่างในคลับ Friday ค่ะThank you.
ใครหรือเป็นเพราะว่าฉันมันไม่ดีหรือว่าฉันที่ทำผิดไปรักเธอจนหมดใจที่มีมากจนเกินกว่าที่เธอต้องการเรายิ่งฝืนยิ่งทนกันไปยิ่งเสียใจเสียน้ำตาทรมานและเปลืองเวลาปวดร้าวแทบขาดใจเธอก็รู้ว่ารักเรามันไกลจะจบเหมือนกับเป็นรูปร้ายในใจหมดทางเยียวยาแล้วก็เดี๋ยวสุขหน้าคุยต่อในยิ่งรักยิ่งห่างนะคะสายนี้คุณเอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณเอมคุณเอมจ้ะเป็นยังไงบ้างคะยิ่งรักยิ่งห่างคุณเอมก็จริงๆผมกับแฟนก็คบกันมาประมาณสัก 3-4 ปีนะครับก็ทีเนี่ยคบกันตั้งแต่มหาลัยแล้วก็พอถึงตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงวัยทำงานเนาะพอทำงานปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะแบบคุยกันน้อยลงเจอกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็จะทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มทะเลาะกันมากขึ้นนะครับอาจจะหลายๆครั้งเนี่ยทะเลาะกันด้วยของความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราคิดไม่ตรงกันเลยอย่างนี้นะครับหรืออาจจะบางทีก็เรื่องเง่าก็มีบ้างนะครับก็ถึงเรื่องเนี้ยเมื่อประมาณสักต้นเดือนที่แล้วก็เหมือนเขาเนี่ยจะทนไม่ไหวก็บอกว่าเอองั้นเราก็เลิกกันต่างคนต่างกลับไปยืนจุดที่เคยยืนดีกว่าเผื่อว่าวันนึงจะเข้าใจกันมากขึ้นว่าเออจ้าเนี่ยเรารักกันหรือเปล่าหรือว่าแค่เราผูกพันกันนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันกันถึงวันนี้เนี่ยก็คือแบบมันไม่ได้ความรู้สึกว่าเราเกลียดเขาหรือว่าเราไม่อยากจะอยู่กับเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่มันมีความรู้สึกว่าเออเราคิดถึงเขาตลอดเวลาเราไปที่ที่เราเคยไปกับเขาหรือว่าเราไปร้านไหนก็ตามที่เราเคยไปนั่งกินกับเขาอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความชอบผ่านมาในหัวตลอดนะครับแล้วก็พอดีอย่างผมเนี่ยเวลาแบบชอบขับรถเนาะก็จะแบบพาเขาไปนู่นไปนี่ไปรับไปส่งเขาอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงหลังก็คือจะขับรถคนเดียวไม่มีความว่านั่งเป็นเพื่อนละมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แบบเดิมละแต่ก็ตั้งแต่ที่เลิกกันถึงตอนนี้เราไม่แทบจะไม่ได้โทรคุยกันนะครับแต่ว่าก็ยังมีไลน์หากันแล้วก็มีโทรหาบ้างถ้าเกิดสมมติว่าเขามีปัญหาจริงๆหรือว่าอย่างผมรู้สึกว่าเออผมมีปัญหาต้องการปรึกษาเขาเพราะว่าเราก็ยังคิดกันอยู่แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนยังมีความเชื่อใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคบกันมาระยะหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเข้าใจเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคุยกันตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันบ่อยก็คือตั้งแต่เลิกกันมาเนี่ยจะมีอยู่2ครั้งที่ไปกินข้าวด้วยกันนะครับแต่ว่าที่เหลือก็คือไลน์โทรศัพท์ก็ยังพอมีบ้างตามปกติแต่จนถึงวันนี้เนี่ยผมคือมันยิ่งห่างมากขึ้นเนาะแบบไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันแต่มันกลับรักมากขึ้นเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมานั่งเสียใจนั่งเศร้ากับการที่เราต้องเลิกกันอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือคุยกับเขาตลอดเวลานะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนึงนะเรายังรู้สึกว่าเรารักกันจริงๆเงี้ยวันนึงเราก็คงกลับมาได้อยู่แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นไหมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วเขาบอกว่าเออช่วงเวลานี้เนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างลองไปเปลี่ยนแปลงตัวเองดูไหมหรือว่าลองไปปรับความคิดของแต่ละคนดูไหมว่าจริงๆแล้วเรารักกันหรือเปล่าหรือว่าเราเบื่อกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับค่ะเอิงค่ะตอนที่จะเลิกกันนะคะไอ้ที่บอกว่าละห้องละแหงทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันรุนแรงหรือมันร้ายแรงขนาดไหนที่ถึงขั้นคิดว่าจะเลิกกันนี่ก็จริงแล้วก็ดูเหมือนว่าก็ยังรักกันอยู่เนี่ยคือจริงๆผมมองว่ามันไม่ได้ร้ายแรงครับเพียงแต่ว่ามันมาหลายๆครั้งมากๆจนอาจจะเขาจะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาแบบไม่อยากจะไปกับเราต่อแล้วเพราะว่ามันเจอหน้ากันก็ทะเลาะกันอย่างเช่นสมมติว่าอย่างผมเนี่ยจะมองว่าเออจริงๆอาทิตย์นึงเราเจอกันสักครั้งสองครั้งก็พออะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขากลับมองว่าเออจริงๆเข้าเย็นเนี่ยเราควรจะไปกินด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างผมอาจจะมองว่าเจอกันครั้งนึงในอาทิตย์นึงเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเจอกันมันมีค่ามากอะไรเงี้ยครับแต่อย่างเขาก็คือกลับมองว่าเออจริงๆแล้วเป็นแฟนกันมันควรจะมานั่งกินข้าวเย็นด้วยกันอาจจะไม่ต้องทุกวันแต่อาจจะสักสองสามวันทีค่ะยังไงยกตัวอย่างเรื่องแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องทะเลาะกันแบบให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเอาเป็นเอาตายกันไปเลยเหรอคือถ้าคนนึงบอกว่าอยากเจอวันเดียวแต่อีกคนอยากเจอทุกวันเราไม่เคยคุยกันถึงว่าแบบเอ้ยเราจะมาตรงกลางกันยังไงคะเราต่างคนต่างก็รู้สึกว่าอย่างคุณเอ็มก็ต้องบอกไม่ได้ฉันต้องวันเดียวฉันต้องวันเดียวเท่านั้นแต่แฟนคุณเอ็มก็บอกไม่ได้ฉันต้องทุกวันเท่านั้นมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเหรอคะคือทำไมเราไม่แบบเอ้ยก็งั้นเอาสักวันเว้นวันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเหมือนจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าอย่างนี้คือบางทีการทะเลาะกันแบบนี้มันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเอาจริงๆนะคะคือชนะกันไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยมันแค่ชนะอ่ะก
การที่เราจะเจอกันอาทิตย์ละวันหรือเจอกันอาทิตย์ละทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายชนิดที่แบบว่าต้องเอาชนะกันให้ได้ว่าฉันจะต้องเป็นของฉันแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้มันถึงขั้นที่ทำให้เราต้องแบบเหนื่อยมากขนาดนี้เลยเหรอคือสำหรับผมไม่ได้มองว่ามันเหนื่อยนะผมก็รู้สึกว่าการจริงๆการทะเลาะกันมันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่จะมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับแต่อย่างเขาอาจจะมองว่ามันทะเลาะกันตลอดเวลาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเขาเคยบอกว่าทำไมเวลาชวนไปกินไหนก็ตามอย่างเงี้ยผมไม่ยอมเสนอสักทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องมาให้ผมเสนอเนาะเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบมองความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยคือใครก็ได้อยากจะกินอยากกินอะไรก็กินอะไรเงี้ยผมง่ายๆอยู่แล้วส่วนไอ้เรื่องของที่บอกว่าทำไมเราไม่มาเจอกันวันเว้นวันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือบางครั้งผมก็แบบประเภทว่ายอมเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเจอกันแต่ถามว่าเวลาเจอกันเนี่ยเราแวบแรกที่เราเจอกันเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากมานะแต่คือเราก็ต้องมาเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มาสุดท้ายก็จะทะเลาะกันสุดท้ายก็จะแบบงอนกันก็เลยมาแต่พอเรามาปุ๊บเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคุมสีหน้าลำบากค่อนข้างยากเงี้ยครับก็คือคิดอะไรก็คือจะแบบออกทางสีหน้าค่อนข้างไวเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าไม่อยากมาใช่ไหมแล้วจะมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมก็ถามกลับไปว่าแล้วถ้าไม่มาสุดท้ายก็จะทะเลาะกันไหมเขาก็ก็คงที่ว่าพอดีกันพอดีกันความคู่ควรอีกแบบนึงคู่ควรที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆอยู่ด้วยกันแล้วล่ะถ้าอย่างเงี้ยจริงๆค่ะคือมันแค่นี้เองคุณเอมพี่จริงๆเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันต้องกลับมาถามตัวเองว่าเรารักเขาหรือเปล่าคือไอ้สิ่งที่คุณกำลังทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันถ้าในความรู้สึกของพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายซะจนกระทั่งมันทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเรารักกันมากพอไหมค่ะที่จะเห็นแก่ความสุขของอีกคนนึงจนกระทั่งยอมทำให้เขาอะถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนนะกับการมาเจอเขาทุกวันเหมือนที่บอกว่าหรือมาเจอเขาในแค่บางวันที่เราอาจจะไม่อยากมาแต่ถ้าเรารักเขามากพอเราจะอยากทำนะคะคุณเอ็มเรื่องอยากเจอนี่เป็นเรื่องธรรมชาติมากอะค่ะก็คือรักกันก็อยากเจออะใช่ไหมคือการที่เขาผู้หญิงเขารักคุณแล้วเขาอยากเจอคุณเนี่ยมันเรื่องปกติอยู่แต่ถ้าเกิดเราโอเคเราอาจจะมีเหตุผลว่าเราเหนื่อยแล้วไม่อยากเจอเลยก็ตามแต่ถ้าเรารักเขามากพอด้วยเรื่องแค่นี้เองไงคะมันเป็นเรื่องเล็กมากเนี่ยเราคงไม่ถึงขั้นกับแบบไม่ได้ฉันต้องแสดงสีหน้าให้เธอรู้กันไปว่าฉันไม่ได้อยากจะมานะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งโมโหแล้วก็เลยทะเลาะกันนะพี่เลยรู้สึกว่าพอถึงวันนี้อย่างที่คุณเอ็มบอกว่ายิ่งไม่เจอยิ่งคิดถึงยิ่งรักมากขึ้นจริงๆแล้วต้องย้อนกลับมาถามกันว่าเรารักเขามากพอหรือว่าวันนี้เนี่ยเรายังรักตัวเองมากอยู่ถ้ายังรักตัวเองมากอยู่ขนาดนั้นเนี่ยยังไงเราก็อยู่กันไม่รอดแน่คือลักษณะอันหนึ่งสมมติเราใจเข้าใจเราคุณเอมเกิดเขาไม่อยากมาแต่เขาก็มานะแต่ทำหน้าหงิกใส่อ่ะคุณเอมรู้สึกยังไงมันชื่นใจไหมครับใช่ปะคืออย่างตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกแล้วเริ่มคิดได้ละเพียงแต่ว่ามันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วเนาะเหมือนกับไม่ว่าคือตอนนี้สิ่งที่กำลังจะพูดคือเราพยายามเรียกร้องความเหมือนเดิมเช่นเราอยากให้เขากลับมาคล้ายๆเดิมเนาะหรืออย่างไรอย่างตามเนี้ยแต่ถ้าเขากลับมาจริงๆอ่ะเราจะแก้ปัญหานั้นได้หรือเปล่ามันไม่ได้แปลว่าการย้อนกลับไปหรืออะไรก็ตามทีทั้งหมดย้อนไม่ได้ค่ะแต่ทั้งหมดมันคือบทเรียนได้เวลาที่เรารักกันเรื่องบางเรื่องนะคะเรื่องใหญ่มันยังกลายเป็นเรื่องเล็กเลยอะแต่แปลกมากที่อย่างไม่ถ้าใครฟังอยู่ก็จะรู้สึกว่าอะไรอะคือเลยรู้สึกว่าเรารักกันจริงๆไหมหรือคุณเอมแค่เห็นเขามีค่าที่สุดตอนที่เขาหลุดมือไปแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความปกติรักกันอยากเจอกันอ๋อเจอกันไม่ได้5 วันเจอ3ได้ปะล่ะโอ้เจอกันไม่ได้เราลองใช้ FaceTime ก่อนแล้วกันนะวันนี้เหนื่อยมากเลยสภาพโซมมากเธอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติแต่ไม่ใช่ว่าเห็นป่ะถ้าฉันไม่มามันก็ต้องทะเลาะใช่ไหมล่ะคำนี้เป็นคำที่ฟังดูหาเรื่องออก ใช่ไหมคะอันนี้คือพยายามจะเอามาไม่ได้บอกว่าคุณเอมต้องย้อนกลับไปแก้อะไร แค่เรามองย้อนกลับไปไม่อย่างน้อยที่สุดไม่รู้สิเผื่อคุณเอมไปเจอใครคนใหม่ ในวันข้างหน้าก็จริงๆก็ต้องมันก็สามารถเอาเป็นบทเรียนเอาเป็นประสบการณ์แล้วเอากลับไปแก้ไขได้เนาะในอนาคตค่ะนะคะคือรักกันต้องมีความสุขทั้งสองฝ่ายมันไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมทุกครั้งยอมก็ต้องมีเหตุผลแห่งการยอมและส่วนใหญ่บางครั้งก็สลับกันยอมด้วยซ้ำเหมือนกันเลือกร้านเหมือนกันเนี่ยผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากรู้บ้างว่าเธอชอบกินอะไรอ่ะเธอเลือกไปเธอเลือกไปเถอะก็เธอชอบกินอะไรอ่ะฉันอยากรู้บางทีมันเป็นแค่เรื่องแค่นี้เองถูกไหมคะแต่พอมันรักกันนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องน่ารักของคนสองคนอยากกินโจ๊กอ่ะเอาหรอจะกินตอนนี้เลยเหรอเอาไหนบอกฉันเลือกไงเห็นป่ะมันก็เป็นเรื่องงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกันไปสองคนเหมือนที่เขาพูดกันล้อกันเล่นน่ะนะนึกออกป่ะใช่ค่ะอยากไปไหนอยากกินอะไรอะไรก็ได้ค่ะไปกินโจ๊กไหมเบื่อละอ้าวเมื่อกี้บอกยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอรักปั๊บมันจะเป็นเรื่องเบาๆสบายสบายแต่พอมันถึงขั้นที่พออยู่ด้วยกันไม่ได้แบบนี้เนี่ยมันเลยต้องรู้สึกว่าเอ๊ะ
หรือมันมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้เรากำลังมาวิเคราะห์กันเพื่อทำให้ปัจจุบันและอนาคตดีขึ้นเท่านั้นเองค่ะย้อนกลับไปไม่ได้และไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่คุณเอมรอยเขากลับมาเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเพราะในที่สุดเวลาที่ทะเลาะกันมันก็บั่นทอนความรู้สึกดีไปทีละนิดละนิดละนิดเหมือนกันค่ะและอีกอันนึงที่พี่ก็คงไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับการที่คนประเภทที่แบบว่าสมมติแยกกันไปอ่ะคือแยกกันไปก่อนแล้วต่างคนต่างไปคิดแล้วไปทบทวนแล้วเดี๋ยวค่อยถ้ายังรักกันอยู่ค่อยกลับมาอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะที่จะได้กลับมาจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเมื่อแยกกันไปแล้วมันยิ่งแยกกันไปใหญ่ค่ะมันมักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็รู้สึกว่าก็ห่างก็โอเคนี่ก็ยังอยู่ได้นี่เห็นไหมคะหรืออย่างที่ว่าเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากกลับแต่เขาไม่อยากกลับแล้วหรืออีกคนอยากกลับมาแต่เราไม่คือมันยิ่งห่างกันไปอ่ะการที่คนสองคนจะทำความเข้าใจกันคำว่าทำความเข้าใจแปลว่าต้องอยู่ด้วยกันและทำความเข้าใจแต่ถ้าบอกว่าอยู่ห่างๆกันไปแล้วค่อยไปทำความเข้าใจมันห่างกันไปแล้วนี่คะมันคงทำความเข้าใจยากค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่เข้าใจเลยอ่ะยิ่งห่างจะเข้าใจได้ยังไงไม่อยู่กับคนละที่แล้วบอกเดี๋ยวเผื่อเราจะเข้าใจกันมากขึ้นเข้าใจยังไงวะก็มันอยู่ห่างได้ขนาดนี้อย่างนี้หรือเปล่าถามคำหนึ่งคุณถามคำหนึ่งคุณเอมจริงๆใจจริงอยากกลับไปคืนดีไหมอยากครับอยากมากเพราะว่าจริงๆรู้สึกตลอดว่าตัวเองอ่ะเคยทำอะไรที่มันพลาดไปอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะกลับให้อยากกลับไม่อยากกลับไปแล้วก็ไปเป็นเหมือนเดิมอีกอะไรเงี้ยแล้วก็คือรู้สึกว่าจริงๆแบบคือตอนคบกันเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจเขาอะไรมากแต่คืออย่างน้อยก็รู้สึกว่าตัวเองรักเขาเพียงแต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกว่าเรารักเขามากขึ้นเราอยากทำนู่นทำนี้ให้เขาซึ่งตอนที่คบกันอยู่เนี่ยอาจจะก็คืออยากทำแหละแต่ก็ไว้ก่อนรักกันไว้ก่อนรักกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจะเปลี่ยนไปนะความรู้สึกแล้วเคยคิดจะแบบเดินกลับไปไหมคะคือผมมาพร้อมที่จะกลับไปอยู่แล้วแต่เขาว่าไม่พร้อมกับผมเนาะเขาบอกว่าเราวันนึงที่เราโตกันก่อนเราวันนึงที่เราสามารถหมายถึงว่าคุณเอ็มพยายามแล้วแล้วเขานี่คือคำตอบของเขาเหรอคะใช่คือเขาบอกว่าเขาขอเวลานะถ้าเกิดกลับไปคบกันตอนนี้มันต้องทะเลาะกันมากกว่าเดิมแน่ๆหรือว่ามันต้องเป็นเหมือนเดิมแน่ๆเขาอยากจะมั่นใจก่อนว่าเขาโตพอแล้วเราโตพอแล้วที่จะแบบกลับไปคบกันวัยไหนกันแล้วคะเนี่ยตอนนะคะทำงานแล้วค่ะทำงานต่างฝ่ายนั่นน่ะสิเติบโตพอไหมคุณเอ็มลองดูก็ได้นะอีกสักครั้งนึงคุณเอ็มบอกเขาว่าคุณเอ็มโทรมาในคลับไฟเดย์แล้วก็เดี๋ยวเวลาที่เขารีรันลองชวนเขาดูแล้วบอกว่าเราได้พูดถึงเรื่องของเธอออกอากาศด้วยคือบางทีไม่รู้เหมือนกันค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กมากเนาะแต่ใครจะรู้ว่าไอ้เรื่องเล็กๆเหล่านี้ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรอะค่ะอย่างน้อยเขารู้สึกว่าเรารู้สึกอะไรและวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อะไรที่มันพลาดไปบ้างนะคะใช่ป่ะอย่างน้อยเอาลองดูบอกว่าโทรไปข่าวไฟเดย์มานะเล่าเรื่องราวออกอากาศด้วยลองฟังกันดูไหมอะไรเงี้ยคือพี่เดาว่าถ้าตอนเนี้ยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาตอนนี้ถ้าบอกว่าคุณเอ็มจะขอคืนดีกับเขาอะพี่เดาว่าเขาก็คงรู้สึกว่าเดี๋ยวกลับไปแล้วมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้เขากลับมาอย่างเดียวคือทำให้เขามั่นใจว่าเขาจะไม่กลับมาเจอสิ่งเดิมๆอีกค่ะซึ่งพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าทำยังไงคุณเอ็มต้องทำเองผมโอเคกับพี่ถอดแต่ว่าอย่างที่พี่ถอดบอกสักครู่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายิ่งห่างกันไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีกคนหนึ่งเขาเปลี่ยนแล้วหรือว่ายิ่งห่างกันไปแล้วจะกลับไปรักกันได้ยังไงคือผมเชื่อเนาะก็คือด้วยความที่ว่าเขาก็แบบก็คือคุยไลน์ปกติเหมือนเดิมอะไรอย่างเดิมแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ไปทำกิจกรรมด้วยกันหรือว่าโทรคุยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็ค่อนข้างจะยากอยู่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลองดูอะไรก็ตามที่ทำยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้แต่อาจจะต้องใช้ขั้นตอนเยอะหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เสียหายนี่ค่ะเอมการลองสักครั้งหนึ่งคืออย่างน้อยสุดคือถ้าสมมติเราอยากได้เขากลับมาเอาง่ายๆก่อนว่าตอนเนี้ยอยู่ๆเราจะนั่งอยู่แล้วให้เขาเดินกลับมาคงไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรืออยู่ๆจะให้เขากลับมาโดยที่เขาตอนนี้เขารู้สึกอยู่ว่ากลับมาก็เจอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาไม่กลับหรอกงั้นสิ่งที่เราต้องลองถ้าเราคิดว่าคนคนนี้มีค่าพอสำหรับชีวิตเราต้องยอมลงทุนต้องยอมเหนื่อยกว่าตรงที่ต้องเดินเข้าไปหาเขาก่อนและให้ความมั่นใจกับเขาว่าฉันตั้งใจว่าฉันจะแก้ปัญหาจริงๆนะคือไม่ได้คงไม่ได้หมายความว่าฉันจะทำตามซะทุกอย่างหรือแบบยอมทุกอย่างแต่หมายความว่าตอนเนี้ยฉันพร้อมที่เราจะกลับมาแล้วแบบเฮ้ยมาลองแก้ปัญหาอีกครั้งนึงฉันพร้อมเนี่ยเธอพร้อมไหมลองดูถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าไม่ยังไงก็ไม่ก็โอเคเราก็ได้ลองพยายามดูไงได้พยายามอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วค่ะมันแค่นั้นดีกว่านั่งอยู่อย่างเนี้ยก็นี่ที่เขาบอกว่าโอเคเขาไม่ผมควรจะรอเขาตอบไปไหมครับหรือว่าก็ตัดใจไปเลยละกันอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาอันนั้นอยู่ที่คุณเอมค่ะพี่จอดหรือพี่อ้อยตอบแทนไม่ได้เนี่ยเอาไหมคะคือหลายครั้งที่มันจะมีคำถามแบบเนี้ยแล้วให้พี่มันช่วยตัดสินใจซึ่งมันไม่มีคำว่าถูกผิดมันไม่มีคำว่าใช่ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าตัวคุณเอมเองอยากจะทำยังไงค่ะพี่เลยไม่แน่ใจเลยว่าเอมรักเขาจริงหรือเปล่าเอาพูดตรงๆนะคือถ้าสมมติว่าเรารักคนคนหนึ่งมากๆมันจะไม่มีการบอกว่าพี่ครับต้อง2ครั้งใช่ไหมอ่ะที่ไปง้อเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่า2ครั้งนี้ไม่ได้คือจบแล้วเลยใช่เปล่ามันไม่รู้อะค่ะ
แต่ถ้ามันมากพอความรู้สึกข้างในมันมากพอทำไปตามความรู้สึกใช่ค่ะจนกว่าเหมือนกับประโยคที่พูดไปว่าเหนื่อยที่สุดก็หยุดได้เองแต่บางคนที่เวลาที่รักเขาเนี่ยไม่รู้จักเหนื่อยฮะงอแทบตายทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉันรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดไอ้ความเหนื่อยเหล่านั้นจะหายเป็นปลิดทิ้งถ้าเธอหันมาคืนดีกับเราก็ต้องลองพยายามตามความรู้สึกในใจของเราเท่านั้นเองเพราะวันนี้ก็อย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อที่พี่ชอบพี่อ้อยบอกหมดเอ็มก็ต้องคิดเองว่าอยากกลับไปเองจริงๆหรือเปล่ารักเขามากจริงๆพอที่จะทำแบบนั้นหรือเปล่ารักเขามากจริงๆพอที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างของตัวเองเพื่อเขาหรือเปล่าหรือจะลองสักกี่ครั้งหรือจะต้องทำอีกกี่หนมันอยู่ที่ความรักของเราที่มีมากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองทำไปตามความรู้สึกและตามความรักที่เรามีอย่าทำเพราะพี่อ้อยพี่ชอตบอกนะคะลังเดิมค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณแกเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะบางทีจะว่าว่ามันเป็นเรื่องยากก็ยากจะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ง่ายนะคะแต่มันอยู่ที่ว่ามันรักกันมากพอหรือเปล่าเท่านั้นแหละเอ็มเป็นผู้ชายด้วยแหละผู้ชายมากมากเป็นผู้ชายมากนะคะคิดอะไรแบบผู้ชายเลยนะยิ่งรักยิ่งห่างค่ะลองดูสิว่าเรารักกันมากพอที่จะชนะความห่างนี้ไหมนะคะสุขนี้ขอบคุณมากเลยในการแชร์ประสบการณ์การเวลาอาจจะน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวสุขหน้าคุยกันเรื่องนี้อีกนะคะอีกสักหนึ่งครั้งกับยิ่งรักยิ่งห่างค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆสายหลายๆข้อมูลที่ส่งมาทาง SMS รวมไปถึงอีเมลวันนี้อ่านไปได้น้อยมากเดี๋ยวสุขหน้าเอามาอ่านกันต่อแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามมาทาง Green Channel ด้วยนะคะและอย่าลืมพรุ่งนี้มีรีลันค่ะหรือรักแท้จะแพ้ความต่างไม่เรื่องความต่างวัยแล้วก็สามารถจะเข้าไปดูใน YouTube ได้ด้วยใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณและสวัสดีทาง Green Channel ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะว่าพอถึงวันสุขเธอนั้นจะมีความสุขไหมส่วนฉันเองเป็นสุขใจ